นค่ะแจกถุงสีอะไรบ้างแจกถุงแดงค่ะแล้วถุงดำถุงดำคือในห้องจะมีหัวหน้าอยู่หนึ่งคนค่ะที่แทนเราออกจากห้องได้หนึ่งคนได้หนึ่งคนหัวหน้าออกจากห้องทำอะไรได้บ้างที่ห้องพักขยะก็ขยะแดงก็เก็บไปไว้ที่ห้องพักขยะเช่นกันไปแล้วพี่ป๋าถ้าเราให้คำตอบวันนี้เนี่ยมันก็ต้องตรงเดียวกันหมดทีนี้ทางผมข้ามไปห้องอื่นซึ่งมันก็จะมีเรื่องของรุ่นหมุนดูอากาศออกทีนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะดูตอนนี้เปลี่ยนใช้ครับเปลี่ยนเด็กผสมครับเปลี่ยนใช้ใช้เพราะเดิมทีเขาจะได้ใช่ไหมครับเข้ามาดูกันนะครับที่ทางฝ่ายที่ขาบอกไปที่แตกต่างจากที่เราเคยไปดูผมเจอก็เป็นประเภทอื่นที่เขาประกอบขออนุญาตที่เป็นสีห้องอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนเป็นอะไรเนี่ยต้องสังเกตครับมีล่ากี่คนล่ามีทั้งหมด3คน3คนทั้งคนที่เอามาจากหน้าด่านด้วยอือฮะทางการแพทย์ของการแพทย์วัดแยกวัดแยกอันนี้จะเป็นไอเดนติฟายตัวบุคคลว่านายกอเลขนี้เท่านี้ครบถูกต้องเรื่องความปลอดภัยค่ะนี่แยกยังไงมีห้องเลยติดที่ห้องเลยครับมีติดที่ห้องด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าทางดับเพลิงเบื้องต้นนะครับช่องทางหนีไฟมันเป็นอยู่อะไรลุกเรียบร้อยเสร็จแบ่งแยกแล้วครับแบ่งตอนนี้ผู้ชายเข้ามาก็เข้านำเข้ามาและสัมภาระเขาดูตรงไหนตรงนู้นเลยใช่ไหมน้ำรอบน้ำทั้งแดงข้างในใช่ไหมข้างในก็จะแจกมีอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องนี้เก็บเตียงอุปกรณ์ชุดนี้ฮะนี่กลับบ้านมีไม้แขวนให้แสดงว่ามีตักผ้าหรือไงนั่นแหละครับต้องทำเป็นสองภาษาใช่ไหมครับสองภาษาค่ะแล้วคราวนี้เมื่อกี้บอกว่าแบ่งชายหญิงกับถ้าสมมติฝั่งผู้หญิงล่ะรปภผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้เขียนใน SOP ไหมเนี่ยมีเขียนแล้วใช่ไหมมีลงมีลงอาจจะไม่ได้ค่ะได้1.5ค่ะก็ดีวันนี้มีคณะรองผู้ว่านะครับหน่วยงานของข้าราชการจังหวัดนะครับสาธารณสุขกรมการจัดหางานมาตรวจนะครับศูนย์กักกันของเดอะเบสกรุ๊ป99นะครับก็หลายจุดก็โอเคก็หลายจุดที่แก้ไขเราก็ยอมรับแก้ไขให้อย่างเช่นประตูหนีไฟนะครับซึ่งมีน้อยไปทางผมก็แก้ไขเพิ่มประตูหนีไฟเพื่อให้ความสะดวกครับแล้วก็กรณีที่เตียงก็เราขอไป300แต่เนื่องจากพื้นที่เราจำกัดเราก็ได้ปรับปรุงลดลงมาครับให้ได้ถึง270 280นะครับอันนั้นอื่นๆก็โอเคหมดครับมีไม่มีปัญหาครับผมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะนำเข้าลูกค้ารอใบอนุญาตอย่างเดียวตอนนี้ครับอนุญาตที่จะทางเจ้าหน้าที่มาสรุปวันนี้ถ้าใบอนุญาตก็โอเคนะครับครับ